แล้วก็เติมน้ำมันเกียร์นะครับเข้าไปตรงช่องเหลืองๆนี้นะครับเติมเมื่อเพิ่มไปนิดนึงเพราะเราถอดสาย2เส้นมันมีน้ำมันไหลออกมานิดนึงนะครับช่วงจังหวะล้างหรือช่วงจังหวะแก้ไขระบบไฟนะครับก็ถอดขั้วแบตออกจากนั้นก็ถ้าเรียบร้อยดีหมดแล้วก็ใส่ขั้วแบตกลับคืนที่เดิมด้วยนะครับสตาร์ทรถยนต์